สวัสดีครับพี่น้องขอเสียงดังๆพี่น้องนามสกุลชินวัตรเดี๋ยวได้ไหมครับผมลุงยิ้มตาสว่างชินวัตรครับขอบคุณมาเร็วนะครับคุณกาแฟทีมงานมาเร็วขอบคุณนบังไทยไว้นบังรักในหลวงนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้ทีมถ่ายทอดสดหน่อยครับสุเทพกำลังพูดอยู่กำลังบ้าอยู่ไม่รู้ปวดส้นตีนหรือเปล่าที่มันเดินทั้งวันเขาบอกว่าพี่น้องฟังชัดๆนะครับวันนี้หลังจากกบฏกากบือได้เดินออกจากราชดำเนินแล้วไปวนที่อโศกไปแวะกินข้าวทำสัญลักษณ์ที่อโศกเขามีเหตุผลนะครับที่เขาแวะที่อโศกเพราะที่อโศกตรงนั้นทางซ้ายมือเรียกว่าสุขุมวิทซอย21มันเป็นดงกะหรี่ซอยคาบอยสุเทพเทือกสุบรรณประกาศว่าไปเดินเรียกแขกกูรู้แล้วว่าพวกมึงเป็นกะหรี่มันยอมรับแล้วว่าคนที่เดินกับมันเป็นกะหรี่พี่น้องเพราะมันบอกว่ามันไปเดินเรียกแขกว่างๆมาผ่านแถวนี้กูจะได้ออฟบ้างก็ได้เล็กบ้านนอนตังเยอะขาดแต่ที่นอนหลังเวทีไม่มีคงต้องใช้สนามหญ้าตามที่มันเคยชอบแล้วแหละพี่น้องขอบคุณคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่ยอมรับว่าม็อบที่ไปเดินนั้นเป็นกะหรี่เพราะมึงเดินเรียกแขกมึงบอกตะกี้นี้มึงคิดได้ยังไงมันบอกมันไปเดินเรียกแขกพี่น้องนั่งฟังตกใจเลยแล้วก็ดูหน้าพวกอีหมวยทั้งหลายอ๋อกูรู้เวลามึงเรียกแขกมาเดินอย่างนี้ปกติกะหรี่แถวสวนลุมก็ยังไม่ได้โง่เดินเหมือนมึงเลยเขายืนเดี๋ยวรถเขาก็มาจอดแสดงว่าไอ้พวกนี้มันหาแขกยากมันต้องเดินเล่ร่อนเดินเอาโชว์ช่วงล่างไปเรื่อยๆครับแล้วมันบอกว่ามันได้เงินวันนี้นะครับได้เงินบริจาค543,510บาททีนี้ซวยดิครับสุเทพบอกถ้ารู้อย่างนี้มันจะเดินทุกวันทีนี้ละพวกมึงตายแน่หลังจากเดินน่องโป่งไปรอบที่แล้ว4 ชั่วโมงวันนี้มันพาเดินอีกนะครับทั้งวันพรุ่งนี้มันก็จะเดินอีกมันบอกว่าได้เงินเฉพาะที่อโศกเงินบริจาค348,510บาทก็ดีใจด้วยที่ได้ยอดพอใจแล้วทำไมงั้นมันอาจจะต้องพักตรงซอยคาร์บอยแล้วก็แวะกันหาเงินแล้วค่อยกลับราชดำเนินพี่น้องยังคุยอีกนะครับว่าเดินไปมีคนบริจาคเงินให้เลยเดี๋ยวนี้สุเทพเทือกสุบรรณมึงตกอับขนาดมึงต้องพากันไปเป็นขอทานแล้วเหรอสุเทพเทือกสุบรรณพาม็อบไปเป็นขอทานแล้วพี่น้องคุยโอ้โหปื้มอกปื้มใจมีคนเอาเงินมาให้ตามลายทางหมดท่าแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้โดนอายัดเงินทั้งหมดกบฏมันโดนอายัดเงินไปแล้วนะครับ18บัญชี30ธนาคารเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมันมีลางพ่ายแพ้ออกมาเรื่อยๆนะครับทุเรศจริงๆครับทีนี้ซวยแล้วครับพอสุเทพรู้ว่าได้เงินมันบอกรู้อย่างนี้มันเดินตั้งนานแล้วมันจะเดินทุกวันแล้วยิ่งมันบอกมาก่อนนะพี่น้องมันบอกว่าที่มันเดินเนี่ยนะที่มันพยายามไปเดินเนี่ยมันบอกว่าถ้ารองเท้าสึกจำได้ไหมครับวันก่อนไปเดินมันบอกเดี๋ยว19-20แล้วเดิน21พัก22เดินอีกมันบอกว่าถ้าเดินรองเท้าสึกก็ไม่เป็นไรแล้วซื้อรองเท้าใหม่งานนี่แล้วมึงเดินกันหอยแห้งแน่นอนรับรองว่าหลังจะเดินมาที่22น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหอยถลอกเดินไม่ไหวพี่น้องเอากับมันนี่ครับมันบ้านะครับวันนี้มันเดินนะครับมันเดินอโศกไปทำสัญลักษณ์การเป็นกะหรี่เสร็จที่มันบอกว่ามันไปเดินเรียกแขกแล้วมันก็ให้ไอ้หัวล้านนะครับไอ้ทนายนกเขาเข้าไปบุกสถานทูตสหรัฐอเมริกาผมดูภาพตกใจนึกว่าทนายนกเขาไปโกนหัวประท้วงแน่จริงมึงโกนหัวประท้วงสหรัฐเขายอมแพ้มึงแน่ทนายนกเขาถ้าตราบใดทนายนกเขายังไม่โกนหัวประท้วงก็ยังไม่ตกใจล่ะครับพอเผลอได้กลับไปนี่คุยกับโพธิลักษณ์ผู้ใต้สละทนายนกเขาจัดนี่เลยหัวล้านชนกันเลยแก้รัฐธรรมนูญมันแพ้อยู่แล้วนะครับพี่น้อง
ให้มั่นใจว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนเดี๋ยววันที่21ก็จะมีหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าแวะมาเยี่ยมที่นี่ที่เขาจะพร้อมไปจับฉลากเลือกตั้งนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วยังมีพรรคอื่นก็จะแวะมาเยี่ยมเล็กบ้านดอนแวะเยี่ยมภาคีพลังประชาชนเขาแค่จะมาบอกว่าหลายพรรคการเมืองเขาจะช่วยทักษิณชินวัตรยกมือพี่น้องให้มั่นใจครับเราอย่าไปบ้าตามมันมันมีสัญญาณหลายอย่างแห่งความพ่ายแพ้นายสุเทพเทือกสุบรรณไอ้กบฏไอ้ละไอ้กระบือที่มันเดินทั้งหมดมันพยายามปลอบใจตัวเองพี่น้องเดี๋ยวมีเหตุผลนะครับจะค่อยๆเล่าให้พี่น้องฟังสัญญาณแรกนี่เป็นสัญญาณทหารเห็นไหมครับมันพยายามไปไล่บี้ทหารมาก่อนเลยจะให้ทหารออกมาปฏิวัติจะให้ทหารออกมาแสดงตัวผลสุดท้ายเขาก็พาให้มันไปนั่งสโมสรกองทัพบกเราเห็นหน้าอนุพงษ์เผ่าจินดาไหมครับเวลาสุเทพพูดเขาแกล้งตายครับสัญญาณไม่ดีเลยครับสุดท้ายทหารก็ชี้บอกว่าต้องเลือกตั้งถูกไหมครับพี่น้องนี่สัญญาณแรกนะครับสัญญาณที่สองศาลอาญาไม่ยกคำร้องคดีกบฏตามที่ทนายของนายสุเทพเทือกสุบรรณไปร้องขอใช่ไหมครับพี่น้องโดยอ้างว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับทางศาลอาญาบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจผูกพันต่อศาลอาญาได้ชิบหายเลยพี่น้องนี่สัญญาณที่สองไกลยังครับไกลได้เลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับสัญญาณที่สามนะครับปปช.เห็นไหมครับแรกๆก็กระยิก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 จะออกมาจัดการ312คนสว.สส.ผลสุดท้ายมันก็รู้แล้วว่าเขาลาออกหมดมึงชี้มูลก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เริ่มเงียบหายไปใช่ไหมครับพี่น้องสัญญาณที่สามก็เสียอีกครับจะเห็นว่านายสุเทพเผือกสุบรรณและคนที่อยู่ไอ้กบฏและกระบือที่อยู่ราชดำเนินมันก็ยังแสดงความโง่และปลอบใจตัวเองวันนี้มีไม่เยอะนะพี่น้องผมยืนยันนะครับที่เดินนะมีไม่เยอะคนมาเผอไม่มีก็มีแต่ควายครับที่ไปเดินให้เชื่อว่าคนกรุงเทพเขาฉลาดแล้วเขานั่งรถไปเดินแล้วครับนอกจากจ่าฝูงมันจะเดินไปลูกฝูงก็เดินยกหางไปเรื่อยๆไอ้สุเทพเสือกสุบรรณไปด่าคนบ้านนอกไอ้ม็อบนี้ด่าคนบ้านนอกสุดท้ายวันนี้สุเทพเสือกสุบรรณกินข้าวเหนียวครับมันด่าข้าวเหนียวไงครับมันยอมเป็นคนอีสานเรียบร้อยแล้วพี่น้องตกใจเปิดกล่องมากูนึกว่ามึงจะแดกสตอเสือกแดกข้าวเหนียวยอมรับแล้วว่ากินข้าวเหนียวแล้วฉลาดมันใกล้แล้วพี่น้องเราจะเห็นว่าปปช.ก็ส่งสัญญาณให้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับวันนี้ปปช.ก็ยังถอยหลังไปตั้งหลักอยู่สัญญาณต่อมาก็คือนานาชาติเริ่มกดดันถูกต้องไหมครับ50ประเทศส่งสัญญาณมาแล้วไม่ใช่20ประเทศอย่างที่นายสุเทพพยายามจะบอกเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าเขาไม่เอาอำนาจอนาธิปไตยแบบที่นายสุเทพพยายามจะทำไอ้สภาบ้าสภาบออะไรนี่แหละมันไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่มีมันเป็นระบบการปกครองระบบแรกในโลกที่เกาหลีเหนือยังงงเลยสภาประชาชนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันไม่มีแล้วครับพี่น้องนี่มันเป็นระบบแรกในโลกแล้วก็ไม่มีในรัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับใดสภาประชาชนจะเหลือแต่นิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการมันจะไม่มีมันล้ำสเปะสปะไปหมดด้วยความโง่รวมทั้งสมบัตินายสมบัตินิด้าที่มาขึ้นเวทีวันก่อนเสียดายไม่มีโอกาสพูดวันนั้นมันบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ต้องซื้อน้ำมันเราจะปลูกต้นไม้เอาต้นไม้มาทำน้ำมันโหไอสัตว์อย่างนี้เขารวยทั้งโลกแล้วไอ้เหี้ยทุยมึงอยู่นิด้าเนี่ยนะมึงโง่ขนาดนี้ควายถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงมึงทำน้ำมันเบนซินได้แล้วมึงจะไปเติมดีเซลยังไงไอ้สัตว์มันโง่นะพี่น้องโง่แล้วอวดฉลาดขึ้นไปยืนนี่พูดต่อสาธารณชนแสดงความโง่ของคนเป็นคณาจารย์ผมงงเลยด้วยมึงจะปลูกต้นอะไรดอกทองหรือไงต้นเหี้ยอะไรนี่มึงจะปลูกอ่ะเอามาทำน้ำมันปลูกดอกทองใช่ไหม
มันบ้าแล้วพี่น้องมันพูดเป็นไปไม่ได้ไล่พวกนกหวีดก็ดีใจเวลามันพูดแสดงความโง่เป่าปี๊ด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 ผมก็งงมึงเป็นต้นตีนอะไรกันน่ะเสร็จแล้วนายสมบัติทิ้งท้ายบอกว่าเราจะเป่านกหวีดไล่ทักษิณชินวัตรเป่าดังๆเป่าดังๆแหลางกับปี๊ดปี๊ดเป่าดังๆปี๊ดผมก็นั่งดูไอ้เหี้ยทักษิณอยู่ไหนกูเห็นแต่มึงนั่นแหละงงไอ้พี่น้องมันบอกดังๆดังๆดังๆข้างล่างกับเป่าจิบหายวายวอดหูก็อื้อกันไปหมดไอ้คนบนเวทีกับไอ้สมบัตินั่นแหละไม่ง้อขนาดนี้นี่แม่งไปม็อบนกหวีดไม่ได้นะพี่น้องมีตังค์ซื้อข้าวไปเดินมีเงินซื้อออปชั่นพิเศษที่ใส่หูที่คาดหัวที่ห้อยคอนะวงนกหวีดไม่ได้นะครับต้องง้อด้วยถึงไปเดินได้เนี่ยเราเห็นไหมครับการปราศัยของการนำระยะหลังแต่ละคนไปไม่เป็นแล้วครับหาเรื่องเด็กหาเรื่องทหารหาเรื่องทูตต่างๆหาเรื่องสถานทูตจิบหายแล้วมันหาเรื่องให้หมดเพราะมันหาที่ลงไม่ได้มันไปทูตมันไปสถานทูตสหรัฐวันนี้โชคดีนะครับถ้าผมเป็นคิตตี้นะครับวันนี้มันบอก get out get out แต่ผมเป็นคิตตี้ผมเฟี้ยงเอกสารวิกิลีกใส่มั่งเลยเฮียจะได้ตกใจกับบ้านเห็นไหมครับการปราศัยแต่ละอย่างมันแบ่งชนชั้นมันบอกว่าคนกรุงเทพ300,000เสียงมีค่ามากกว่าคนต่างจังหวัดหลายคนที่พูดมากับคนเกิดจังหวัดตากับพี่น้องไอ้คนพูดอ่ะอีตุ๊ดอีกาลีเนี่ยดูหน้ายังไงก็ไม่เกิดอารมณ์ทางเพศแน่นอนผมบันดาลได้ให้ปิดตาเล็กบ้านดอนพอคำไปยังไงก็หดมันยังไม่รู้เลยว่าก้นมันมีวิกทำอะไรมันยังไม่รู้เลยว่าอวัยวะที่อยู่ระหว่างวางขามันไว้ทำอะไรแน่จริงมึงไปยกคังเคสเลยป่ะยกระดับสูงสุดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกอีเสรีเหี้ยโง่สารพัดปัญญาอ่อนสุดท้ายเสรีวงมนทาก็ถูกข้อหากบฏเรียบร้อยแล้วพี่น้องร่วมกันเป็นกบฏทั้งตันทั้งสมบัติวันนี้เพิ่มอีก3เดี๋ยวจะมีอีก30คนที่ขึ้นเวทีทั้งดารานักร้องเตรียมตัวได้ร่วมกันเป็นกบฏครับเห็นสัญญาณหรือยังครับสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับรัฐบาลเขาเริ่มเดินหน้าในทางกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่จัดการพวกนี้เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จมันไปล้อมรัฐสภาไม่ให้ทำงานอีกเพราะฉะนั้นหลังจากเลือกตั้งเสร็จต้องเอามันไปเก็บไว้ในเรือนจำครับพี่น้องคือเราจะเห็นว่าสัญญาณพ่ายแพ้มันมีเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเขาพยายามหลอกตัวเองนะครับเขาพยายามบอกว่ากกต.จะไม่จัดเลือกตั้งกกต.ขอลงขอเลื่อนบ้าบอขอแตกอะไรมันไม่มีในรัฐธรรมนูญพี่น้องต้องเลือกตั้งภายใน45วันหลังจากมีกฤษฎีกาแต่ไม่เกิน60วันวันที่23เลื่อนได้วันเดียวคือวันที่24 27ก็เลื่อนได้ไป28ถึงวันที่2เท่านั้นล่ะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องลุ้นเป็นกำลังใจให้จับฉลากเบอร์ให้ได้ในวันที่23ทุกอย่างจบพี่น้องจะเห็นว่ามันดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วล่ะครับยอมรับสภาพทุกอย่างว่าไปเดินเรียกขากเดินเป็นกะหรี่นั่งถนนมันยอมรับทุกอย่างผมก็เห็นด้วยมองแล้วก็ไม่ต่างกว่ากะหรี่หรอกนายสุเทพเตือกสุบรรณพรุ่งนี้มันจะเดินอีกนะครับมันจะเดินไปทำสัญลักษณ์อีกนะครับจะเดินจากราชดำเนินไปเดินเรียกขากที่สีลมก็คือจะไปเดินเรียกขากตรงพัดพงซอย1ซอย2ไปโชว์ฟาร์มเป็นกะหรี่ครับเป็นกะหรี่ไม่พอตรงนั้นยังมีซอย4สีลมกระเทยทั้งซอยพี่น้องอ่ะมึงเอาก็ไปกูช่วยเชียร์มึงเดินมาถูกทางแล้วสุเทพเดี๋ยวถ้า22ไม่จบกูแนะนําเลยมึงเดินสุขุมวิทออกบางนาเลยหรือไม่มึงก็ไปเดินออกบางนาไปชลบุรีแล้วมึงเดินออกทะเลไปเลยที่บางแสนถ้ามึงเดินยังไม่พอใจมึงออกมานี่เลยทางอยุธยาผ่านอนุสาวรีย์ปราบกบฏไปเลยอยุธยาเสร็จมึงก้าวนครสวรรค์เข้านครสวรรค์ออกกำแพงเพชรออกจังหวัดตากไปลำปางเลี้ยวขวาออกพะเยาไปเชียงรายออกเชียงของมึงเดินข้ามลาวไปผ่านยูนาน
แล้วมึงก็เดินข้ามไปจีนไปทิเบตเลยไม่พอใจเดินผ่านเนปาลออกอินเดียมึงไปดูมหาตมะคานธีว่าก็เดินยังไงกูเห็นด้วยเราออกทะเลที่มหาสมุทรอินเดียไปเลยนายสุเทพมันบ้าแล้วครับมันจะเดินมึงจะเดินน้ำเหี้ยอะไรรถก็มีไอ้เวรถามจริงๆนะเราจะโง่เดินแบบมันไหมครับขนาดก็มันโง่หมดนะครับไม่โง่ไม่เดินขนาดนั้นนะครับมันเดินจนหอยแห้งนี่มันเดินเก่งนะครับมันคำพูดทุกคำของนายสุเทพน่าตกใจมากนะครับรองเท้าขาดไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวเราซื้อใหม่โหเป็นผมมึงเดินมาถึงสะพานขาวกูเขียนใบลาออกจากกปปส.แล้วล่ะมันบ้าครับนายสุเทพเทือกสุบรรณมันนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกยิ่งใหญ่มันนึกว่าตัวเองเป็นองค์ชาติมันนึกว่าตัวเองเป็นบุตรเทพเจ้ามันนึกว่าตัวเองเป็นองค์กุลีมานมันบ้าแล้วครับมันเสียสติจริงๆแล้วม็อบนี้พ่ายแพ้มาตั้งแต่วันที่30เพราะมันบอกว่าเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ทุกวันนี้คือมันอยู่ด้วยความอายพี่น้องนึกออกหรือยังมันไม่ใช่มันชนะเราอย่าเสียกำลังใจที่อยู่ด้วยเพราะความอายลงไม่ได้มึงแพ้มากี่ครั้งแล้วมึงบอกมึงจะผูกคอตายมึงจะขุดรูมึงจะสารพัดผัดวันประกันพรุ่งผัดแล้วผัดอีกจนเมื่อวานนี้มันบอกว่ามันสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะแล้วมึงไม่ชนะอะไรคนเดินก็ยังเสือกโง่เดินกับมันอีกพี่น้องการศึกที่ไหนว่าไม่มีกำหนดการถ้าให้มันไปอยู่กรุงศรีอยุธยาสมัยพม่ามาตีละแม่งเสียเมืองไปตั้งแต่วันแรกแล้วครับคาดว่าในการลงของสุเทพอาจจะได้ตำแหน่งใหม่ครับนายกสมาคมนิยมเมียเพื่อนมึงเป็นอะไรไม่ได้เดี๋ยวมึงก็ไปเป็นนายกสมาคมนิยมเมียเพื่อนแล้วกันไอ้เถือกเราจะเป็นกำลังใจนะครับเขาพยายามจะหาเรื่องทุกทางเดดไลน์และเวลาการผูกคอตายผ่านบูสกายมันใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องให้เชื่อเถอะยิ่งมันเอาอีปองตอง8มาด้วยนะอีนี่ขนาดคนเป็นผัวยังไม่กล้าประกาศชื่อเลยอะพี่น้องมึงไปเอาทนายนกเขามึงไปเอาพลเอกปีชาไปเอาจำลองไปเอาใครต่อใครมาแล้วแต่ละคนพี่น้องเชื่อไหมเฮียพวกนี้อยู่กับหัวหน้าคนไหนหัวหน้าตายหมดมันเป็นไอ้พวกขี้แพ้มาตลอดแล้วก็พยายามละลานฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในฝ่ายอนาธิปไตยมันสู้ไม่ได้ละครับเห็นไหมครับมันพยายามแสดงตัวว่ามันเป็นคนดีมันไปเชิญทูต40ประเทศมาแล้วเป็นไงล่ะพี่น้องมันบอกจะมาทำความเข้าใจแล้วก็เชิญมาดูม็อบว่าปราศจากอาวุธแต่ม็อบแม่งโดนจับทุกวันนะขนาดก้าวบ้างระเบิดบ้างเฮียอะไรบ้างแล้วปากนะครับมันไปสถานทูตอเมริกาวันนี้สื่อไม่ออกครับสื่อไม่ออกนะครับมึงแน่จริงทำไมมึงไม่บุกเข้าไปไอ้สัตว์ทำเป็นหน้าตัวเมียเป็นหมาเห่าบะตองแห้งไอ้พวกนี้ปากครับไปที่ไหนไปยืนยกขาฉี่แล้วกลับอย่างเดียวเห็นมันแพ้ไหมครับมันบอกมันยึดได้ดังนั้นแล้วมันให้ทุกคนไปรายงานตัวมันยึดประเทศนี้ได้ดังนั้นแล้วทุกวันนี้ก็เดินนิ่งงุ่มง่ามงุ่มง่ามนอนข้างถนนหนาวไหมพวกนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องแดกข้าวกล่องนั่งๆที่บอกว่ายึดอำนาจได้แล้วมันทุเลศในใจไหมพวกนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องขอบริจาคผ้าห่มเพื่อไปนอนข้างถนนในราชดำเนินทั้งๆที่มึงบอกว่ามึงยึดทุกอย่างแล้วเหมือนขอทานไหมพวกนายสุเทพเทือกสุบรรณมันจ้างมา1,000ให้มันนอนตรงนั้นนะใครๆก็ทำได้ครับมนุษย์ดีๆสติปัญญาดีๆไม่มีใครกล้าเดินแบบนั้นนะครับถ้าเดินแบบนั้นได้ทุกวันรับรองผัวทิ้งแน่นอนเพราะหอยมันจะมีกล้ามพี่น้องมันบอกว่ามันเชิญทูตมาแล้วมาไหมครับไม่มีทูตมานะพี่น้องมีมาแค่6คือ1ตัวแทนสถานทูตรัสเซียทูตไม่มานะครับ2ตัวแทนสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์3 NGO กาชาติสากล4นักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5กับ6ยังไม่ทราบสังกัดเลยว่าแม่งมาจากหน่วยไหน
พี่น้องคิดดูไอ้ม็อบกกปสเชิญทูตทูตยังไม่มาเลยขี้ทูตก็ไม่มาอย่าว่าแต่ทูตเลยขนาดต้นตำรับสภาประชาชนนะครับเกาหลีเหนือยังกลัวสุเทพเลยกลัวแม่งไปเป่านกหวีดก็ไม่กล้ามากลัวจะไปบอกเดี๋ยวให้มีสภาประชาชนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็เลยไม่มาจีนก็ไม่มาครับจีนมีโจเอินไหลมาเจอเทือกขำไหลกูบอกกูบายแล้วกูไม่มาหามึงดีกว่าไอ้ม็อบสตีนนี่อยู่ด้วยฟาร์มอายนะครับไม่อยู่ด้วยชัยชนะเป็นผมเป็นมันวันนี้มันบอกให้คุณปลาดอนเนี่ยเอาปี๊บคุมหัวเป็นกูเป็นมือกูคุมหัวตั้งแต่วันที่9หรือวันที่30ไล่เทือกเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเอาโจรมันแน่งมานำม็อบมึงกติกาอะไรมันไม่มีนะพี่น้องยังไงก็ต้องเลือกตั้งครับแล้วจะขวากบอกด้วยว่าถ้ามึงชนะเมื่อไหร่มึงกับกูยิงกันแน่นอนจะบอกก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็เจ็บล้มตายมาเยอะแล้วแกจะบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกอีกแล้วต่อให้เบื้องหลังนายสุเทพเป็นใครแน่จริงนะมึงไม่ใช่ลูกหมาโผล่มาเด้สัตว์มึงแน่จริงมึงหนุนนายสุเทพมึงโผล่หน้ามาจะทำเป็นหน้าตัวเมียไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงใจคนเสียดายเนี่ยรู้เมื่อไหร่ว่ามึงหนุนนายสุเทพเสือกสุบรรณไอ้เหี้ยไอ้ห่าใครก็แล้วแต่เจอถุยน้ำลายใส่กระบาลก็ตบหน้ากระโดดถีบหน้าซ้ำพี่น้องแค่จะบอกว่าถ้าใครหนุนนายสุเทพเสือกสุบรรณแล้วมึงไม่ใช่คนดีมึงไปแอบอยู่เบื้องหลังแต่เป็นมือที่มองเห็นขอให้โคตรเง่ามึงชิบหายจะจั่วโคตรมันไม่ใช่พี่น้องมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เวลากอดจูบรูปคำมึงจะเดินไปเรียกแขกตรงไหนก็เรื่องของมึงมึงจะพาไปเป็นกะหรี่ที่ไหนก็เรื่องของมึงถ้าเรียกแขกและแขกไม่มีมาตรงนี้เดี๋ยวกูส่งก้อให้มันเดินไปพี่น้อง23อย่าไปเป็นเครื่องมือมันรัฐบาลน่าจะมีวิธีรับมือได้ในการล้อมที่จับฉลากที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง22มันจะไปบ้านนายกเดี๋ยวเราปล่อยตำรวจทำงานไม่เป็นไรแล้วครับไอ้เหี้ยพวกนี้กบฏกระบือแม่งจะกระบือตัวเมียตัวผู้ก็ช่างมันเถอะให้มันไปให้มันบุกไปเดี๋ยวตำรวจรับมือได้ให้เชื่อเถอะก็ปรึกษาคุณเล็กดูแล้วว่าจะเอาไหมเพราะไปรับมือมันมาหลายรอบแล้วตาก็คิดว่ารอบนี้ให้มันไปแสดงให้หมดเพราะมันยืนอยู่มันความอายไงพี่น้องมันอยู่บนฟาร์มบ่ายแพ้มาจะครึ่งเดือนแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะแพ้ข้ามปีจะเป็นไรไปใช่ไหมครับพวกเราอย่าเสียกำลังใจเรามาในระบอบประชาธิปไตยเรามาในระบอบการเลือกตั้งเวลามันบอกมีมวลมหาประชาชนมาเยอะแยะมันก็บอกมันเป็นเสียงข้างมากไม่เอาแล้วนายกลาออกไปพอนายกยุบสภามันบอกมันไม่เอาทางนี้มีเสียงข้างมากกูไม่เอาเลือกตั้งแล้วตกลงมึงจะเอาอะไรไอ้สัตว์มันบอกกกต.ไม่ดีต้องเปลี่ยนระบบกกต.กกต.ไม่ดีแน่เพราะเขาให้ใบแดงมึงที่สมุทรปราการใช่ไหมสุเทพเขาให้ใบแดงมึงที่ลำพูนใช่ไหมสุเทพเพราะประชาธิปัตย์มันโกงใช่ไหมสุเทพเขาให้ใบแดงมึงอีก24คนที่สองขาใช่ไหมนายสุเทพเสือกสุบรรณไอ้พวกนี้มันเดินต้องระวังนะครับอย่าให้นายสุเทพมันล้มเด็ดขาดมันขืนเป็นลมเป็นแรงล้มไปต้องประคองดีๆเดี๋ยวหน้ามันกระแทกพื้นแตกต้องเสียเงินงบประมาณมาซ่อมพื้นอีกพี่น้องให้มันแสดงไหมครับมันโกหกทุกอย่างวันนี้หมดแล้วนะครับสิ้นลายยังไงเราก็ต้องการเลือกตั้งต้องอยู่เป็นกำลังใจให้รัฐบาลและเราก็ลุ้นอีกไม่กี่วันนั่นหมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเด็ดขาดแล้วครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้คุณทักษิณชินวัตรขอเสียงหน่อยครับใครชอบระบอบทักษิณขอเสียงหน่อยครับใครอยากเอาทักษิณกลับบ้านขอเสียงหน่อยครับอีกไม่นานเราจะสร้างความอับอายให้กับกปปสและไอ้พวกนกหวีดโห่มาได้ดังพี่น้องขอบคุณมากครับ